เอลโมโตโฟเทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งมั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Riddletech สวัสดีครับมาครับก็ขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทางช่อง True Vision 691พบกับพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นะครับพร้อมกับการตอบปัญหาต่างๆเกี่ยวกับวงการรถจักรยานยนต์แล้วก็การเปิดตัวและกิจกรรมมากมายรวมไปถึงนะครับการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับและแน่นอนครับนอกจากชมสดทางช่อง Television 691แล้วนะฮะก็ยังมีอีก3ช่องทางนะครับให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกับเรานะครับช่องทางแรกก็คือช่องทางของ Facebook นั่นเองก็ถือว่าเป็นช่องทางที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าทุกคนก็มีมือถือเพราะนั้นนะครับก็เสิร์ชเข้าไปหาเลยครับว่า Speed Channel นะครับ691ก็จะเป็นเพจอันนี้นะครับคือเป็นเพจหลักของทางช่องสามารถที่จะลิงก์ไปต่างๆไม่ว่าจะเป็นรายการ Speed Talk Speed Rider หรือรายการที่มีทางช่องครบทุกรายการเลยรวมไปถึงอีกหนึ่งช่องทางก็คือทางเพจเหมือนกันนะครับเป็นเพจของ Speed Rider โดยตรงนะครับก็จะเข้าไปก็จะเห็นมีผมมีพี่บอมแล้วก็พี่ตู่อยู่ทางหน้าแฟนเพจนะครับก็จะมีเรื่องราวการอัปเดตข่าวสารว่าจะเป็นรถใหม่รถเก่านะครับกิจกรรมการแข่งขันรวมถึงตารางการแข่งขันของ World Superbike หรือ World MotoGP ในปีนี้ด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถชมสดไปพร้อมๆกับเราณตอนนี้นะครับก็คือช่องทางของ YouTube นั่นเองนะครับก็เสิร์ชไปเลยครับ Speed Channel นะครับ Official นะครับมาอย่างนี้อ่ะนะครับ Speed Channel Official นะครับทาง YouTube นะครับก็จะขึ้นมาแล้วก็เลือกตรงที่เป็นไลฟ์สตรีมมิ่งครับก็สามารถที่จะชมสดไปพร้อมๆกับเราณตอนนี้รวมไปถึงการที่ผู้ท่านผู้ชมอยากชมในเรื่องของการย้อนกลับไปดูในเทปเก่าๆว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูได้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะครับในระหว่างการชมนะครับอยากเข้าห้องน้ำนะครับหรือจะมีโทรศัพท์เข้ามาระหว่างการชมก็สามารถที่จะหยุดแล้วก็กลับไปเข้าห้องน้ำรับโทรศัพท์แล้วกลับมาชมต่อได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ข้ามตอนนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเรานิยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed นะครับโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID รูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นครับแล้วก็กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับนี่นะครับก็เป็นสปอนเซอร์ของเราที่สนับสนุนเราอยู่นะครับยังไงเราก็เปิดรับสปอนเซอร์นะครับถ้าท่านใดสนใจอยากเป็นสปอนเซอร์ร่วมกับเรานะครับเราก็ยินดีนะครับพร้อมที่จะเดินทางไปร่วมกันก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ในรายการนี่แหละครับนะครับนะครับวันนี้พี่อ้นอยู่กับเราด้วยนะครับนะครับสวัสดีพี่อ้นแล้วกันสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อ้นครับเมื่อวานพี่บอมไม่อยู่ไปกิจกรรมของรถอันนั้นเป็นของรถยนต์นะรายการ Speed Talk ฮะเห็นไป BMW เหมือนกันนึกว่าไปรถไฟรถยนต์ไฮบริดมอเตอร์ไซค์ยังไม่มีไฮบริดตอนนี้นะครับก็นี่ดีกว่าวันนี้ไปไหนมาวันนี้ก็บอกว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นวันนี้กับบางกอกอะไรมอเตอร์ไบค์เฟสติวัลที่เซ็นทรัลเวิลด์เซ็นทรัลเวิลด์นะครับก็เป็นวันแรกนะครับก็มีค่ายรถทั้งหมด16ค่ายนะครับเข้าไปร่วมการเปิดโชว์นวัตกรรมใหม่ๆกับเกี่ยวกับยานยนต์รถจักรยานยนต์ไม่ว่าจะเป็น Honda Yamaha Suzuki BMW มากมายรุ่นแล้วกันครบทุกยี่ห้ออ่ะอย่างนี้ดีกว่านะครับ GPX ก็ไป Benelli ก็ไปนะครับก็มีมากมายให้เลือกต้องบอกเป็นงานที่บิ๊กไบค์บุกกลางมุกกรุงเลยครับไปที่เซ็นทรัลเวิลด์เลยใช่พี่ตู่ยังไม่กลับเลยใช่ไหมพี่ตู่มีงานต่อครับวันนี้มีงานมอบแชมป์ประจำปีแชมป์ทัวร์ทุรทานแชมป์ประเทศไทยที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับที่กกท.ก็พี่ตู่ก็จะไปเก็บงานที่ตรงนู้นนะครับเห็นมีส่งภาพในเฟซอยู่เอาบรรยากาศกลับมาฝากคุณผู้ชมได้ใช่ใช่เห็นมีภาพลงในเฟซเยอะจ้าเข้าไปอยู่วันนี้เขาต้องบอกจริงๆก็ต้องบอกว่าใครว่างก็เชิญไปที่เซ็นทรัลเวิลด์นะมันเริ่มแต่วันนี้วันแรกนี่วันแรกแล้วก็อย่าลืมมีบูธของรูป71ด้วยนะครับในงานแน่นอนเขาแนะนำตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ตัว Dark Spray กี่วันพี่ครอบงานกี่วันครับผมตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่5กุมภาพันธ์นะครับก็จบวันอาทิตย์หลายวันอยู่มันอยู่ครับผมเชื่อว่าเสาร์อาทิตย์คนเยอะใช่คนเยอะพรุ่งนี้พี่บอมก็จะไปร่วมพรุ่งนี้ไปมาท่อใช่มาท่อไปพรุ่งนี้ขี่รถเข้าไปร่วมกิจกรรมในงานคือจริงๆผมชอบงานไอ้งานที่เซ็นทรัลเวิลด์ครับเขาจะแบ่งธีมเป็นวันๆนะอย่างวันนี้ถ้าผมเห็นในโซเชียลอยู่ว่าเป็นนี่หลากหลายเป็นแต่ถ้ามีกลุ่มหลักๆก็จะเป็นดูคาติใช่ไหมดูคาติเยอะดูคาติเยอะเขาจะมีวันที่แบบเขาจะนัดรวมมาเป็นคลับใช่มีของยูดูคาติก็ตามใช่ใช่ฮาเล่พรุ่งนี้น่าจะเป็นวันของฮาเล่เพราะว่าโอ้ฮาเล่ก็หึ่มแน่นะพี่บอมนำหน้าแล้วล่ะพรุ่งนี้มีรุ่นใหญ่นำอยู่พี่บอมก็ไปร่วมกิจกรรมด้วยครับเนาะเชียร์อยู่ครับไปโคราชอาจารย์ก็เชียร์อยู่นะอ๋อไปปักช่องปักช่องเห็นครับงานครบรอบแชร์25ปีแชร์เฟซให้ด้วยมาช่องคนเยอะพี่เยอะมาก
เป็นรถเป็นพันอ่ะเป็นพันผมดูในเฟซแล้วเป็นพันรถเป็นพันคนก็ต้องเลยพันเลยคนต้องเลยพันแน่เขามีคนซ้อนเลยอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็รวมทั้งหมดด้วยใครที่ชื่นชอบแนวนี้ขี่ฮาร์เลย์นะครับเขาก็ไปรวมในงานแต่เขาบอกในงานนี้ที่พี่ไปเขาไม่จำกัดว่าต้องเป็นจริงๆก็ไม่เพียงเดียวไม่กลุ่มหลายๆกลุ่มเขามาเจอจริงๆก็เป็นธรรมเนียมอยู่เวลาที่กลุ่มใครก็ตามที่จัดขึ้นกลุ่มไหนจัดขึ้นเขาจะเชิญกลุ่มอื่นพันธมิตรมาร่วมแจมร่วมสนุกกันแต่เห็นแล้วงานก็มีคอนเสิร์ตแอดคาราบาวก็หึมทั้งเส้นทางแน่เลยน้ำหมูพงเทพฮะก็ขี่มันอย่างสงบเรียบร้อยฮะความเร็วไหมพี่บอมความเร็วสูงไหมมันคือความเร็วสูงมันคงไม่ได้อยู่แล้วรถพวกนี้ผมจะบอกว่าพี่แนะผมว่าถ้ายังไงให้ออกก่อน8โมงนะเพราะว่าทางกลุ่มมอเตอร์นัดไว้ที่ปั๊มถนนรังสิตมันก็จะมุ่งหน้าไปมิตรภาพเนี่ยเขาจะออกล้อหมุนประมาณ8โมงถึง8โมงครึ่งใช่ถ้าไม่หลุดช่วงนั้นไปถ้ามาเช้า8โมงแล้วพองคุณติดผมมาหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วแต่เพื่อนผมไม่หลุดใช่ไหมเขาบอกไอ้ก๊อฟทำไมมันติดจังวะเนี่ยทำไมมันติดจังบอกมากี่โมงออกมาจากบ้านอ่ะ9โมงเนี่ยติดตั้งนานเลี้ยวเขาไม่ได้บอกอ๋อรู้แล้วทำไมติดเขามีเป็นพันๆคันใครอ่ะอิมมอร์ทัลก็มีงานจริงๆต้องบอกว่าต้องขออภัย7ชั่วโมงผู้ใช้รถใช้ถนนณวันนั้นด้วยจริงๆก็เป็นงานครับปีละครั้งเท่านั้นเองเพราะว่าจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจทำให้มันไม่ได้อยากให้รถขบวนเนี่ยมันยาวครับเดี๋ยวเขาไม่ขับเร็วรู้พวกนี้รู้อยู่ครับเพราะเห็นในเฟซแล้วอาจารย์ดูอยู่โอ้โหก็ขี่เขาก็ไปพยายามเกาะกลุ่มเลนซ้ายให้เลนขวาแต่ว่านี้รถขวาที่จะแซงอ่ะเขาก็ไม่แซงใช่เขาชะลอดูไม่เขาก็อยากดูไงไม่แต่ที่ชอบนะผมชอบตรงที่ไหนรู้ไหมครับคือตรงที่คุณบอมไลฟ์สดอะโอเคนะมันโอเคมากเพราะอะไรรู้ไหมครับมันเหตุการณ์จริงมันอยู่ตรงนั้นเราเห็นเลยสถานการณ์ณวันนั้นเลยเราเห็นก่อนออกสตาร์ทพยายามพิมพ์อยู่แต่ผมรู้ว่าเห็นอยู่พี่บอมตอบคงจะตอบลำบากเพราะว่าไหนจะขับรถด้วยผมก็บอกให้ปลอดภัยนะทั้งคุณโรสทั้งคุณบอมนะโอเคนะอ่านอยู่พี่บอมเห็นแต่ผมก็มองหากอล์ฟอยู่ไม่เห็นนะเขาไปงานนึงไปบุรีรัมย์ฮะอ๋อก็ไปบุรีรัมย์ที่ผ่านมาครับผมต้องบอกกันถ้าออกก่อน8โมงอ่ะฉลุยจริงๆหูไปวิ่งสบายเลยแต่ว่าเส้นออกพิจารณาต้องจะมีกลุ่มฮาร์เลย์ที่สวนกลับมาเขาจะมารวมไม่ใช่สวนกลับมาก็คือพวกที่อยู่จังหวัดอื่นจังหวัดอื่นเขาเดินทางกลับเข้ามาจะมารวมที่ปากช่องมารวมด้วยกันใช่ที่ปากช่องใช่ไหมครับใช่รวมตัวที่ปากช่องเราก็ยังว่าเออโชคดีนั่นโทรมาอยู่ไหนบอกเนี่ยอยู่นี่แล้วนางรอกินข้าวกินข้าวอยู่บอกนี่ยังไม่ถึงมิตรภาพทำไมติดอะไรว่างหน้าไม่เห็นแล้วบอกนี่แหละรู้แล้วเจอกลุ่มฮาร์เลย์เข้าไปชุดนี้เข้าไปจบเลยเพราะมันเยอะจริงเยอะมากไม่เขาขี่ด้วยความปลอดภัยเขาไม่ใช่ความเร็วแต่แฮปปี้นั้นมองแล้วโอ้โหน่ารักดีก็เป็นงานประจำปีเขาเนาะใช่งานใหญ่ประจำปีครับก็ถือว่าใหญ่สนุกดีแล้วกันนะก็เดี๋ยวมีภาพมาฝากเราใช่แน่นอนมีภาพมาฝากคุณผู้ชมได้ดูแล้วสวยพี่แอดด้วยมีคอนเสิร์ตแอดคาราบาวเต็มวงนะเต็มวงครบเลยครับแต่พี่เลี้ยงมาขับด้วยไหมครับมาครบหมดมาครบหมดเป้าไปมาพี่เป้าไปแล้วนี่ก็ไปพี่เป้าไปแล้วพี่เป้าหุ่นกองเขาไปเรียบร้อยแล้วนะเอาว่าแอดคาราบาวเต็มวงแล้วก็น้ำหมูกรุงเทพเดี๋ยวภาพบรรยากาศในงานมาฝากคุณผู้ชมกับรถสวยๆสนุกแน่นอนเร็วๆนี้อ๋อวันนี้มีเรื่องราวอะไรอ่ะวันนี้ทางมีเรื่องอะไรทีมงานมีเรื่องของเทคนิคการขับขี่แบบด้วยการใช้คันเร่งมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันได้รับทราบกันว่าต้องใช้คันเร่งอย่างไรในการเข้าโค้งในการขับขี่นะครับก็แน่นอนว่านะครับสำหรับเทคนิคการเข้าใจง่ายๆของการควบคุมเร่งนะครับจะให้เข้าโค้งไปอย่างราบรื่นนะครับแล้วก็จะสร้างความมั่นใจกับผู้ขับขี่นะครับก็คือในเรื่องของการบิดคันเร่งนะครับเมื่อจะทำให้รถเลี้ยวเป็นวงแคบเรื่อยๆแล้วก็ทำให้รถเอียงง่ายๆนะครับอย่างภาพที่ขึ้นบนหน้าจออ่ะมีภาพไหมครับทีมงานขอภาพนิดนึงนะขอภาพอ่ะมีไหมนะครับการบิดคันเร่งคือการนี่อันนี้คือเป็นภาพต่อเนื่อง นะครับควรจะเดินคันเร่งมาแล้วยกแล้วก็ชะลอจังหวะที่จะเข้าโค้งมันเนี่ยนะครับมันจะมีช่วงเอียงรถเนี่ยเราพยายามอย่าเพิ่งไปบิดคันเร่งคือให้กรอรอบให้อยู่นิ่งๆก่อนนะครับแล้วค่อยๆเดินคันเร่งเมื่อจะออกจากโค้งไปบางๆค่อยเติมค่อยๆเติมพอถึงจุดที่รถมันเริ่มตั้งแล้วก็ค่อยเดินคันเร่งออกไปอย่างสมูทอย่าไปกระแทกกระโชกข้างนะเพราะรถบิ๊กไบค์นี่รู้ๆอยู่ในเรื่องของรอบเครื่องยนต์ที่มันจัดจ้านโอกาสที่ท้ายจะสไลด์หรือว่าจะยกล้อเนี่ยมันมีง่ายเสียการทรงตัวเลยแหละนะครับแล้วก็ถ้ารถบางรุ่นมันมีเรื่องของทรักชั่นคอนโทรลหรือสลิปเปอร์คัทเนี่ยโอเคมันอาจจะช่วยได้ในเรื่องของการสไลด์แต่ถ้ามันไม่มีหรือว่าเกิดเรียกว่าอะไรมาแบบว่าด้วยความเร็วสูงเนี่ยบางทีการทำงานพวกนี้มันเซนซิทีฟนะครับต้องระวังเพราะฉะนั้นการเข้าโค้งควรจะยกคันเร่งมานะครับก่อนเบาๆค่อยๆเลี้ยวพอรถเริ่มจะตั้งตรงก็ค่อยเปิดคันเร่งจนรถตั้งตรงแล้วก็ค่อยบิดนะครับประมาณสัก 30% น่ะประมาณครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับความเร็วที่มาแล้วก็ใช่องศาของโค้งนั่นนะครับว่ามันโค้งเยอะโค้งแคบโค้งกว้างขนาดไหนแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่คันเร่งนะพี่นะการเข้าโค้งอย่างที่เราเคยสัมผัสเราเคยเรียนรู้กันน่ะมันต้องมีเรื่องของสายตาที่มองออกจากโค้งมอง
มองผ่านโค้งมองเลยโค้งออกไปมันถึงจะทำให้รถเลี้ยวลงได้นะครั้งแรกไงผมไม่ลงเพื่อนไปที่ YIA อ่ะยามาฮ่ามองไปบอกว่ามองไปนอกโค้งแล้วผมยังอยู่ตรงนี้เลยเราก็เราขี่ใหม่ๆเราก็จะมองแต่ลายกลัวว่าถ้าถ้าทิ้งลงไปแล้วรถมันจะลงไหมทั้งไอ้ทัดโค้งมันมีอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยจะหลุดขอบหลุดลายไหมไม่ได้รถไม่ลงต้องมองออกไปแล้วมันรถมันจะลงไปเองจริงแปลกจริงมันเป็นอะไรที่แบบหลายๆคนอาจจะไม่เชื่อแล้วก็บอกอ้าวทำไมผมจะเลี้ยวขวาผมก็มองล้อหน้าเนี่ยก็เลี้ยวขวาไปสิยังไงก็ไม่เลี้ยวไม่เข้าเลี้ยวไม่เข้านะครับมันต้องมองหลุดใช่มันสัมพันธ์กันหมดว่าจะเป็นเรื่องคันเร่งเรื่องสรีระร่างกายแล้วก็สายตาในการมองใช่ใหม่ๆผมไปเลยผมก็ไม่เชื่อเหมือนกันผมขับเร็วด้วยเราก็เรียกว่าเราเก่งแล้วเราแน่แล้วแหละนะไปถึงปื๊ดพวกเขาเลี้ยวไปเลยปุ๊บเขาจัดทรงแล้วเขาเลี้ยวแต่งสายตามองออกล้ออยู่นี่นะตามองออกไปทางออกแล้วอะอย่างน้อยต้องมองไปทางแต่มันไปเองแล้วรถมันไปเองฮึบเลี้ยวตามมาเองพอครั้งแรกเราไม่กล้าไงนู่นนะครับออกเขาบอกมองอะไรได้อย่างนั้นผมก็มองเสามองแล้วก็มองไปทางไหนแล้วมันไปทางนั้นจริงเสาบ้างกำแพงบ้างตอหญ้าบ้างจริงๆโดนมาทุกคนนะครับโดนมาทุกคนครับเพราะว่าการขับขี่มันต้องเรียนรู้ต้องเรียนรู้แต่ว่ายังไงก็เอาตรงนี้ไปสอนน้องๆไว้ว่ามันต้องกัดฟันจริงๆครั้งแรกคุณทำได้ครับมันจะฝืนความรู้สึกนิดนึงเพราะโดยปกติคนอ่ะเวลาเขาโค้งอ่ะก็จะมองเฉพาะตรงที่โค้งอ่ะซึ่งก็มีอะไรเกะกะไม่จะล้มไม่อะไรเงี้ยซึ่งมันผิดวิธีมีแถวบ้านเรามีนะมันจะมีช่วงโค้งประชาสังคม27ตรงเข้าไปเลยจะมีโค้งหักศอกหน่อยแต่ทีนี้ไอ้คนที่เขาขับขี่ไปเนี่ยแล้วเขาจะโค้งไปทางเขาไม่มองโค้งอย่างที่บอกพี่ก็บอกนะเขาเข้าไปในกำแพงตรงนั้นเลยดึงออกใช่เขาถึงบอกว่าเข้าไปเลยถ้าไม่มองโค้งมองอะไรได้อย่างนั้นจริงๆมองถึงว่าทุกวันนี้จริงๆมันต้องใช้ในสนามแข่งนะเพราะว่าในชีวิตประจำวันจริงๆอ่ะมันก็ต้องออกทริปอ่ะเดี๋ยวพี่ต้องใช้ออกทริปอ่ะถ้าขี่อย่างเงี้ยต้องใช้แต่ว่าถ้าขี่ในชีวิตประจำวันอ่ะความเร็วไม่ถึงมันจะมองเงี้ยไม่ได้ถ้ามองเลยโค้งไปปรากฏว่าตรงกลางโค้งมีฝาท่อก็จบแล้วอันนี้ก็เลือกใช้ด้วยสถานการณ์ถูกนะครับว่ามันเป็นเบสิกที่เขาสอนกันจริงๆแล้วเรื่องของคันเร่งต่างๆเนี่ยที่เราจะบอกในบอกคันเร่งในการเดินโค้งคันเร่งในการเติมออกไปเนี่ยจริงๆแล้วมันสัมพันธ์กันหมดทุกอย่างนะไม่ใช่ว่าเติมให้ก็จริงอ่ะแต่ตาไม่มองรถมันไม่เลี้ยวอ่ะมันก็เกิดอุบัติเหตุได้เพราะนั้นจริงๆแล้วมันมีเขาเรียกว่าหลายๆปัจจัยหลายอย่างหลายๆอย่างที่มารวมกันแต่วันนี้เราพูดถึงคันเร่งก่อนว่าบางคนเนี่ยชอบเปิดคันเร่งเร็วเข้าไปปื๊ดยกคันเร่งปั๊บพับปุ๊บเลี้ยวออกเนี้ยมันคันด้วยนะหน้ายางต้องเกี่ยวด้วยกำลังเครื่องยนต์ที่มันจะพารถเขาเรียกว่าแรงจีแรงเหวี่ยงเนี่ยถ้ามันไม่ถึงอ่ะรถมันก็พับลงไปอยู่กับระบบขับเคลื่อนของรถนี่นะเขายังไม่เจอรถที่ใช้เพาใช่แล้วไปเปิดคันเร่งในโค้งเนี่ยรถใช้เพาอีกไม่ได้เหมือนกันนะไม่ได้หนักเลยแต่ปุ๊บนี่ฟรีเลยแหละเพากำลังมันมากกว่าโซ่เยอะท้ายออกมีท้ายออกกับรถตั้งขึ้นมาตรงเลยเรียบร้อยจังหวะส่งถ้าไม่ดีก็หายสายเลยหายสายเขาเรียกว่าดีดกลับเร็วแล้วก็รถจะดีดคนตกเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการขับรถการใช้คันเร่งเนี่ยมันต้องสัมพันธ์กับเรื่องเครื่องยนต์สัมพันธ์กับเรื่องสายตานะครับแต่วันนี้เราจะมาบอกว่าใช้คันเร่งยังไงให้มันเหมาะสมแล้วกันเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ได้ใช้ตอนนั้นนะครับเพราะว่าการออกทริปก็อีกแบบนึงการใช้งานในเมืองก็อีกแบบหนึ่งคือใช้งานชีวิตจริงอ่ะยังไงก็ต้องปล่อยไหลเข้าโค้งใช่คงไม่มีกฎก็เลี้ยมีแต่ในโมโตจีพีเท่านั้นที่เขาไปเร่งแซงกันในโค้งอันนั้นไม่ในสนามแข่งชั้นสูงเกินมันแต่ว่าในชีวิตประจำวันนะก็มองเขาจะจริงๆที่เขาสอนก็คือเขาจะมองมาร์กจุดไว้ก่อนว่าถูกต้องจังหวะที่เราตรงไหนที่เราหนึ่งตรงไหนที่เราจะยกใช่ใช่ไหมตรงนั้นในสนามเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ายกเบรกเชนใช่ยกเบรกเชนตึงตึงเลี้ยวปล่อยคันเร่งแล้วก็เปิดคันเร่งก่อนทีนึงตอนก็ยกเบรกเชนเหมือนเดิมครับนอกลายนอกตัดในนอกตัดในมันจะเป็นสเต็ปของเรซซิ่งแต่ถ้าปัจจุบันเราไปใช้บนถนนนอกตัดในนอกออกไปก็เรียบร้อยรถไม่ได้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 ก็คือลากม่วงอะฮะเรียบร้อยก็ดรอกันยาวหน่อยอะไรเงี้ยจริงมันอยู่ที่สถานการณ์อยู่ที่การใช้งานแต่ว่าเรารู้เบสิกไว้แล้วก็มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันก่อนน้องๆไปว่าเออยกเบรกเชนเนี่ยควรจะนึกอยู่ในใจว่าเอ้ยยกนะแล้วเบรกนิดนึงแล้วเชนแอนจินเบรกลงไปแล้วค่อย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 มันจะช่วยในการของส่งรถในการแรงเหวี่ยงในการแรงจีและคันเร่งอ่ะแล้วค่อยเปิด20 30พอรถเริ่มตั้งตรงแล้วก็ค่อยเดินเดินให้มันสุดอย่าไปแบบปื๊ดปื๊ดแล้วกระแทกพวดอย่างเงี้ยโอเครถมันตั้งตรงจริงแต่พอกระแทกพวดดูรอบที่มันตึงอยู่ที่2ที่3โอกาสท้ายสไลด์บ้างนะครับยกล้อเสียอาการเนี่ยเสียการทรงตัวเดี๋ยวทีนี้มีปัญหาแล้วพลิกความได้แล้วของเงี้ยถ้าพูดไปก็มีประโยชน์ต้องฝึกต้องค่อยฝึกในการค่อยเรียนรู้ไปขับขี่แล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยเราบอกนี่เราพูดได้แต่เรื่องเขาเรียกอะไรทฤษฎีแต่ปฏิบัติต้องไปค่อยๆแล้วถ้าทุกวันอ่ะถูกแล้วถ้าให้มันง่ายจริงๆมันไม่ใช่เรื่องยากถ้าเรามีเวลาก็ไปเรียน
เดี๋ยวนี้เขามีเปิดสอนเป็นเรื่องเป็นราวเยอะแยะมีครับมีเปิดสอนเป็นอยู่เดี๋ยวนี้บางคนก็จับกลุ่มซ้อมเองก็มีนะใช่แล้วหลายคนก็ตั้งกลวยซ้อมกันนี่เพราะเดี๋ยวนี้แทนที่จะออกทริปเขาก็ไปเช่าสนองสนามขี่กันก็มีเนี่ยเพื่อเอาเบสิกคือรุ่นพี่สอนให้รุ่นน้องเนี้ยพี่บอมเป็นมาสอนผมเป็นมาสอนคนอื่นต่อมันจะเป็นเขาเรียกว่าถ่ายทอดกันมาเป็นโดยเนี่ยพี่น้องสอนกันแต่จริงมันได้ความรู้เยอะนะครับแล้วก็เอาไปใช้กับตัวเองได้แล้วก็ขี่บ่อยๆเฮ้ยมันจะเก่งพอมันเริ่มเก่งเริ่มรู้ก็เอามาสอนน้องอีกก่อนฝึกไว้นิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวนี้ใครๆก็ขี่บิ๊กไบค์แล้วผมไม่อยากเห็นภาพอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้มันเยอะมากน้องๆใช้บิ๊กไบค์กันเยอะครับตอนนี้เยอะมากแล้วเวลาใช้คันเร่งใช้เสียงคือเน้นจะเสียงดังอย่างเดียวพอมาบิดโอ๊กโอ๊กโอ๊กในซอยเราบอกอุ้ยน้องเอ้ยใจเย็นไว้นั่นเป็นวัยรุ่นไงใช่ใช่อยากจะบอกอย่างที่พี่ก๊อฟบอกนะอะไรนะครับยกเบรกเชนเนี่ยสำคัญมากต้องเบรกยกเบรกเชนยกคันเร่งแล้วก็เบรกนิดนึงแล้วก็เชนเกียร์แอนจินเบรกลงนิดนึงแล้วก็ซอฟลงแล้วก็ค่อยเดินคันเร่งต่อแล้วมันจะบางสถานการณ์เราไปยังออกทริปเนี่ยเราไม่รู้ว่าโค้งเนี่ยมันเห็นแล้วปุ๊บแต่ที่ไหนได้มันมีโค้งสองขยักเรียกว่าเนี่ยเราเคยเจอกันบ่อยเจอมาแล้วเข้าไปแล้วปุ๊บยกเบรกเชนมันไม่หมดวงเวียนตรงบุรีรัมย์ไงยกเบรกเชนเรียบร้อยผมเนี่ยไปกับก๊อฟในขี่ตามกันมาแต่ว่าคันแรกเนี่ยที่เขาขี่นำอ่ะเขาคนพื้นที่เราขี่ตามเขาไปมันเหมือนโค้งนิดเดียวพอเข้าไปปุ๊บแล้วมันมีอีกทีนึงมีนะครับมีเพื่อนเราเพื่อนนักแข่งเราไปแล้วกะขากลับเนี่ยเจอประเทศนะครับมีอยู่ยังมีคดีคาอยู่เลยคือยกเบรกเชนนี่เนี่ยแต่นี่เอารถยนต์ไปพอรถยนต์ไปปุ๊บช่วงที่เลี้ยวกลับเนี่ยช่วงที่อยู่กลับอย่างสองขยักอะที่ไหนได้ฝั่งนู้นก็มีวิ่งไม่ออกเขายังวิ่งช้าอยู่เขาเคยวิ่งกันทุกวันนี่ก็ไปใส่เขาเรียบร้อยมีคดีด้วยเพราะนั้นต้องระวังเรื่องคันเร่งควรจะกุมก่อคันเร่งประมาณ20-20%อีกอันนึงอย่าปิดหมดที่มันเซฟที่สุดก็คือไม่ประมาททางที่เราไม่คุ้นเราก็ไม่ควรจะไปด้วยความเร็วแม้กระทั่งทางที่เราคุ้นเนี่ยมันก็มีอะไรเปลี่ยนสมมติต่อให้เป็นหลายคนที่ว่าเสร็จตรงที่ซอยทางเข้าบ้านแล้วบางทีรถออกมาเรียบร้อยน้องหมาวิ่งมั่งอะไรเพราะนั้นทุกที่ครับจริงๆแล้วมันอันตรายหมดถ้าเราไม่ประมาทสักอย่างนะมันก็จะเรื่องอุบัติเหตุพวกนี้มันก็จะไกลตัวเราไปใช่นั้นครับการใช้คันเร่งที่ดีคือว่าอย่าปิดหมดอย่าเปิดหมดควรจะกอไว้สัก 20-30% ใช่ให้เครื่องยนต์มันทำงานน่ะครับเพราะเครื่องยนต์ทำงานปุ๊บเวลาเราปิดคันเร่งเนี่ยเอนจินก็ดึงแต่ถ้าเปิดถ้าปิดเลยเนี่ยเอนจินมันไม่ดึงรถแล้วทีนี้มันจะไหลมันจะลำบากใช่แล้วก็จะกอไว้ประมาณสัก 20-30% แล้วก็หวังว่าจะไม่มีพวกที่กำคัดเข้าโค้งนะอ๋อไม่หลายคนน่าจะไม่มีแล้วนะคือน้องบางคนยังไม่รู้ไงครับยังมีครับถ้ามีอยู่ขอเลยไม่ได้ไม่ใช่ใครเลยพี่น้องในที่นี่แหละวันนั้นก็พาไปเรียนด้วยกันไปเราไปดูว่าขี่ยังไงปล่อยไป3รอบแล้วเริ่มจะมั่วลายแล้วไม่เห็นมองไม่รู้ว่ากลวยแทงหัวไปทางนี้ต้องไปทางนี้กลัวไปทางนี้ผมก็เลยต้องไปตามปุ๊บผมก็มาปุ๊บผมก็เชนเข้าโค้งหนึ่งลงมา3 4 2เงี้ยปุ๊บเข้าหันมาดูทีกำคาร์ดไหลมาเลยไหลมาปุ๊บพอปล่อยจะเข้าโค้งปล่อยปุ๊บรถมันดึงพื้นไม่ล้มแต่ไม่ล้มผมก็เลยต้องมาแต่เสียจังหวะเลยนะครับน่ะเสียจังหวะเลยถ้าตรงนั้นทำไม่ได้ด้วยแรงที่มันไม่มีแรงเอนจินในการดึงเข้าโค้งเนี่ยรถมันไหลวุ้ดเข้าไปเนี่ยแล้วไปปล่อยในโค้งเนี่ยโอ้โหดึงร้อยดึงร้อยจะเสียการทรงตัวเลยเสียการทรงตัวเลยครับขี่หกห้าศูนย์ไปบอกอย่ากำเบรกสายตามองแมงนอกเนี่ยมันอย่ากำคัดอย่ากำคัดสายตามองแมงนอกน้องอาจจะใหม่น้องอาจจะใหม่ก็ได้น้องอาจจะใหม่เริ่มชอบเปลี่ยนจาก650ไปขี่ตัวพันต้องหาข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยสมัยนี้นะจริงๆแล้วก็มีคลิปใน YouTube มีในโซเชียลมีให้ศึกษาคือเราสนใจนิดนึงมันก็จะช่วยให้มันไม่เหมือนสมัยก่อนนะมันไม่มีอะไรบอกเรื่องพวกนี้แล้วคนขี่เป็นก็มีไม่กี่คนต้องเจอตัวเองนะถึงจะมาต้องสอนเรียกว่าอะไรประสบการณ์ใช่สมัยก่อนมีคนที่ขี่บิ๊กไบค์รุ่น20กว่าปีที่แล้วเนี่ยก็มีพวกนักแข่งเขาก็ไม่ได้มาเจอกับเราง่ายๆมันไม่มีโซเชียลไอ้ที่วันนี้นะมันตรงกับลูกชายผมเนี่ยลูกชายอาจารย์นะครับวันนั้นเพื่อนพี่สาวเข้ามาบ้านแล้วเขาเอาตัวเค9 มาแล้วเขาไม่เคยขับรถบิ๊กไบค์เลยแล้วเขาอยู่เขาก็ขอขับไปขับพอขับปุ๊บช่วงเลยโค้งแรกบ้านเราออกมาช่วงขวาสุกลักษณะพี่ก็บอกเลยครับกำคาร์ดมาเลยไหลมาเลยพอทิ้งคาร์ดลงแค่นั้นครับเรียบร้อยเลยมันดึงแล้วก็ลบพับลงเลยเพราะว่ารถมันเป็นรถตัวพันซีซีทั้งหมดสูบเป็นรถพันแล้วไม่เคยขับจากเคยขับสกูปปี้ขับรถอะไรธรรมดาเหล่านี้ครับเรียบร้อยเป็นแผลที่รถนะครับแล้วทีนี้รถพวกนี้เวลาเป็นแผลเนี่ยมันต้องเบิกอะไรเป็นชิ้นคือแพงมากแล้วเขาโทรมาหาคุณพ่อบอกว่าพ่อครับมีปากกาเพ้นบอลเราอยู่ตรงไหนผมเอกใจเลยว่าปากกาเพ้นบอลเนี่ยลูกจะไปทำอะไรอันนี้ครอบครัวที่ครอบครัวเราเองนะน้องลูกชายผมนี่แหละผมก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรพ่อรู้ละผมอยู่สมุทรปราการมันต้องไปธุระ
ผมบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อไปดูแล้วมันเป็นรอยพี่ครับเป็นรอยฝั่งคัดเนี่ยเป็นรอยลึกเลยคือต้องเบิกครับต้องเบิกแก้มคัดตรงนั้นหน่อยเห็นบอลใช้ไม่ได้ไม่ได้เห็นบอลไม่ได้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 พ่อบอกเลยโอ้ยอบรมกันพักใหญ่คือจริงๆเรามันเหมือนกับเขาอยู่กับเรานะแต่เรานึกว่าเขาจะรู้เรื่องอะไรพวกนี้แต่จริงๆแล้วมันพวกนี้มันต้องเจอกับตัวเองครับพอเจอกับตัวเองปุ๊บเจอประสบการณ์แล้วจะจำพอรถคันใหม่มาปุ๊บผมบอกเลยไหนหนูลองขับดิหนูลองขึ้นไปขับทีนี้บอกเลยว่าวันนั้นผมกำคัดเข้าไปผมบอกเลยว่าวันหน้าอย่ากำวันหน้าต้องมีการแอนจินเบรกช่วยเราอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มีเบสิกอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คือมันไม่กี่ข้อหรอกครับแต่พอเราจับทางได้แล้วเราก็เอามันอยู่ละนะครับต้องใช้เวลากับมันนิดนึงใช่ใช่ครับเด็กรุ่นใหม่ที่มีปัญหาคือได้รถมาก็ห้าวเลยโอ้หรือยืมรถเพื่อนไปอะไรเงี้ยโอ๊กเลยโอ๊กเลยที่เจอเยอะที่สุดเนี่ยยืมรถเพื่อนโอ๊กเลยแล้วตัวเองก็ไม่ได้ชินไม่คุ้นกับรถใช่หย่าเลยแล้วอุปกรณ์นะแต่ละชิ้นนะโอ้โหค่อนข้างราคาค่อนข้างแพงนะครับบิ๊กไบค์เนี่ยถ้าเป็นรุ่นแบบเบสิกทั่วไปเนี่ยไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าตัวท็อปตัวอะไรโอ้โหเอาอุปกรณ์มันเอาเรื่องนะราคานี่ดีสุดเลยครับครับก็ฝากไว้กับเรื่องของคันเร่งแล้วกันว่าวันนี้เอาเรื่องคันเร่งเรื่องคันเร่งนะครับควรจะอย่าปิดหมดอย่าเปิดแรงนะครับควรใช้อย่างสมูทนะครับเราไม่ใช่สนามแข่งโดยเฉพาะรถรุ่นใหม่ๆนะครับทุกวันนี้ก็จะมีคันเร่งที่เป็นทั้งเริ่มทีเป็นคันเร่งสายคันเร่งสายธรรมดาแล้วก็รุ่นใหม่ๆก็จะเป็นคันเร่งไฟฟ้าใช่เพราะนั้นจังหวะคือเราต้องคุ้นกับมันคือต้องทดลองมันก่อนขี่สักพักขี่สักนี่ขี่เบาๆอ่ะเขาเรียกว่าดูอาการแล้วเราเพราะมันไม่มีสูตรตายตัวหรอกว่าเปิดเท่านี้ยิ่งทุกวันนี้เป็นคันเร่งไฟฟ้านะบอกว่าเปิดครึ่งนึง 30% มันก็ไม่ได้เพราะมันก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นจริงๆแล้วเปิดไปแค่นั้นมันแต่ว่าไปอ่านด้วยกล่องไฟฟ้าเนี่ยผ่านกล่องผ่านอะไรเซ็นเซอร์มันทำให้ลิ้นเปิดแค่ไหนไม่รู้หรอกเพราะนั้นต้องศึกษารถนิดนึงก่อนที่จะไปรุนแรงกับมันอ่ะเพราะงั้นดีที่สุดจริงๆมันต้องขับบ่อยๆนะใช่พี่ป๊อบนะต้องขับบ่อยๆเรียนรู้ศึกษาด้วยตัวเองก่อนถ้าไม่เข้าใจก็ชมรายการเราด้วยแล้วเราจะมีวิธีทิปแนะนำดีๆสิ่งดีๆแล้วมาแนะนำพวกเราว่าไม่เข้าใจข้อไหนก็โทรเข้ามาหรือว่าพิมพ์เข้ามาถามนะครับช่วงนี้ไปดูเรื่องราวของแว่นตาครับต้องบอกว่ามีแว่นตา2รูปแบบกับFollowa ที่เป็นรูปทรงสปอร์ตแล้วก็ Giovanni ในรูปแบบของแฟชั่นนะครับแว่นทั้ง2แบบนี้ก็เอามาฝากผู้ชมในราคาพิเศษต้องบอกว่าใส่ดีใช้ดีนะครับใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ไปดูเรื่องราวของแว่นตา2รุ่นนี้ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนใน Space Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอให้คุณผู้ชมนะฮะครับต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากกับคุ้มครับก็บอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้อนี้เป็นแนวสปอร์ตแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อ Followa Followa เนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อันตัวแว่นเนี่ยมี2อันใน1กล่องนะครับนะครับมีเลนให้เลือกถึง5เลนครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนแบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนโพลาไรซ์นะแล้วเวลาที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราหัดตอนกลางวันเนี่ยเงี้ยเราพกไปอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านเนี่ยสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้อย่างง่ายได้ครับเปลี่ยนให้ดูนะเพราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี้เราอยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายได้ทีเดียวพี่โบ๊ทนะครับแค่นี้เองแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าผมใส่สบายฮะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตัวนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายได้หมดเพราะว่ากันลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถได้หลายคล้องคอให้ด้วยนะฮะกันหลุดเลื่อนเล่นมีสายเรือเล่นเจ็ตสกีอะไรก็ไม่ปลิวหายไป1ชุดนี่นะฮะจะประกอบไปด้วยในโครงแว่น2อันพร้อมเลนอีก5เลนนะฮะที่เราใส่ไว้ให้ดูและที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ก็บอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางครั้งหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB อะไรก็ตาม
Giorgio Armani ครับครับผมเป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่นเหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเลนที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทองอันนี้เป็นกรอบดำดำก็เลยเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบทองนี่ใส่ให้ดูครับนะได้หมดเข้ากับทุกหน้าได้ไหมหน้าผมหน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายๆแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันตัวนี้สามารถขอบเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบานะคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่ลำคาญเพราะว่าแว่นที่มีน้ำหนักเยอะๆใส่นานๆแล้วอาจจะลำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสงนะครับแล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่ลำคาญเวลาที่เราใส่ตัวเลนส์ครับทั้ง2รุ่นก็บอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนเรามาเองนะครับใช่เพราะแว่นก็เลนส์ก็ไม่แตกเพราะตัวเลนส์สามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับๆดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้ง2ตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่น2ตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีที่เราขออนุญาตไปขอราคาเขามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากคุณผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่นฟาโรวาตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วน Giovanni ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับมูลค่า 2,500 บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้ง2แบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์064-141-4004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP-Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้าฟาโรวาแนวสปอร์ตแล้วก็จิโอวานนี่แนวแบบแฟชั่นครับขอบคุณมากครับ